ชุมนะคะในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่19ธันวาคม2554นะคะแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้ค่อนไปทางอ่อนตัวนะคะแรงกดดันหลักยังมาจากเรื่องปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะดูเหมือนว่าแรงกดดันต่อภาพรวมจะมีมากขึ้นจากหลังจากที่ทางฟิตช์เรตติ้งเองเนี่ยมีการประกาศว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศสมาชิกยูโรโซน7ประเทศนะคะซึ่งถ้ารวมประเทศใหญ่ๆด้วยเนี่ยก็จะมีฝรั่งเศสอิตาลีสเปนแล้วก็เบลเยียมถูกรวมเข้าไปด้วยในเป็น1ใน7นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นความวิตกกังวลต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาจากเหตุผลของทางฟิตเองบอกว่ายูโรโซนเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดแคลนแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้มุมมองต่อการแก้ไขวิกฤตนี้เนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของฝรั่งเศสเองเนี่ยล่าสุดเพิ่งจะถูกฟิตปรับลดตัวอันดับแนวโน้มความน่าเชื่อถือลงสู่แนวโน้มเชิงลบนะคะซึ่งโดยปกติที่ถูกปรับภาพลงเป็นในเอาลุกเป็นเนกาทีฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตข้างหน้าอันใกล้เนี่ยจะถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงนะคะซึ่งตัวอันดับเครดิตของฝรั่งเศสเองล่าสุดก็คืออยู่ที่ Triple A นะคะก็ยังมีความเสี่ยงจะถูกปรับลงในอีก 12-18 เดือนข้างหน้านะคะค่อนข้างที่จะน่ากังวลอยู่สำหรับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของทาง IMF นะคะล่าสุดก็คือนางคริสเตียนลาการ์ดนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการ IMF เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าเขามองว่าอาจจะไม่มีประเทศไหนจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตหนี้ของยูโรโซนที่ขยายตัวออกไปได้นะคะก็เตือนให้ทุกประเทศเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อที่จะปกป้องความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่จะตกต่ำทั่วโลกนะคะก็ค่อนข้างเป็นความเห็นในเชิงเนกาทีฟต่อภาพรวมข้างหน้าของตัวเศรษฐกิจโลกนะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นแรงกดดันต่อการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะอย่างของบ้านเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแรงซื้อ LTF IMF มาช่วยประคองตลาดอยู่บ้างนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายอีกเพียง2วีคจะก็จะหยุดสิ้นปีแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีแรงหนุนตรงนี้เข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวนะคะแต่ว่าก็ยังมองว่ายังขาดปัจจัยหลักในเชิงบวกที่จะผลักดันให้มีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นนะคะค่อนข้างเอียงโอนเองเป็นทางไซด์เวย์ดาวมากกว่านะคะตัวเซตอินเด็กซ์ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็พยายามขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่1036หลายครั้งนะคะก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้สำเร็จนะคะตรงนี้ยังไม่สามารถให้ภาพในเชิงบวกอย่างจริงจังได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นเน้นไปทางเก็งกำไรหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะโดยหุ้นในพอร์ตของเราคงไว้ที่ 50% นะคะก็คงไว้4ตัวเหมือนเดิมคือสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะ TUF GFPT แล้วก็ตัวไทยคมนะคะปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานหุ้นค่ะในภาพรวมกลยุทธ์ค่ะ